ครับให้มารู้จักดอกไม้ชนิดนึงครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นแก้วนะครับดอกแก้วจะเป็นพวงพุ่มเป็นไม้ไทยเป็นไม้ไทยโบราณนะครับช่อดอกจะเป็นแบบเป็นพวงพุ่มเวลาออกดอกก็จะขาวนะครับดอกจะขาวเต็มนะครับก็จะสวยมีกลิ่นหอมนะครับกลางคืนก็หอมกลางวันก็หอมผ่านไปมาก็จะเป็นกลิ่นหอมชื่นใจนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกครับวันนี้ก็เพิ่งเห็นออกครับเพราะมันเป็นช่วงเริ่มเข้าหน้าฝนมันจงต้นไม้สดชื่นนะครับดูตอนนี้ก็ตื่นเต็มนะครับเนี่ยถ้ามองไม่เห็นจะดอกอ่อนจะสีเขียวๆนะครับสีเขียวๆครับตอนนี้เราอยู่ก็วัดใหม่สุนทรนะครับนะครับอีกสักหน่อยจะเต็มขาวนะครับต้นไม้ดอกไม้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนำเคยมีประสบการณ์ตัดไปก็ไปทิ้งเสียนะครับถ้าอยู่ก็ต้นไม้มันจะอยู่นานยาวนะครับก็จะอนุรักษ์ให้ดอกไม้มันบางทีมันผสมเกสรในเมล็ดใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่อาจจะไปบูชาพระบ้างก็แบ่งออกไปบางส่วนนะครับแต่ไม่ดอกไม้ที่สวยงามนะครับ